ื่อคุณเราทำให้หมด Imminent Total Air Solution สวัสดีครับนี่คือ New Talk นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี4ทุ่มครึ่งทาง News 18นะครับตลอดทั้งสัปดาห์เราไม่คุยเรื่องการเมืองเราไม่คุยเรื่องที่อยู่ในกระแสแต่เราจะมาคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและศิลปินเราคุยเรื่องของศิลปะในการทำอาหารเรามีศิลปะในการทำเพลงศิลปะในการวาดรูปวันนี้เราคุยเรื่องของศิลปะของการเป็นนักมายากลคือเวลาเราพูดถึงนักมายากลหรือว่าเล่นกลแบบนี้หลายคนนึกไม่ออกหลายคนนิยามไม่ได้ว่าตกลงมันคือเป็นศิลปะมันเป็นศิลปินหรือไม่เป็นศาสตร์หรือเปล่าแต่เรื่องนี้น่าสนใจวันนี้เราจะมาสะท้อนเรื่องราวของมายากลที่หายไปจากทีวีหายไปจากคาเฟ่หายไปจากหลายๆที่ทุกคนนี้เขาบอกว่าเล่นตามร้านหมูกระทะแล้วก็ไปตามงานทั้งหลายผมเองเป็นคนที่หวยหาอดีตกับเรื่องราวของมายากลผมเชื่อว่าหลายคนเคยมีโอกาสได้เห็นคนตู้เรื่องราวเหล่านี้หายไปไหนและวันนี้มันยังคงมีลมหายใจผ่านจมูกสีแดงที่เป็นมายากลและเป็นตัวตลกอยู่หรือเปล่าวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากคุณวรัญญูอันประเสริฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการบอกว่าเรากำลังเข้าสู่งานเข้าสู่อาชีพใช่ครับเหมือนสัญลักษณ์เข้าสู่งานเข้าสู่อาชีพของเราที่เป็นตัวตลกนั่นแหละครับผมรู้จักชื่อพี่บอยก็คือพี่บอยตัวตลกใช่ครับในวงการเขาเรียกชื่อพี่บอยคือพี่บอยตัวตลกใช่ครับพี่บอยตัวตลกเนี่ยครับส่วนใหญ่คนจะรู้จักชื่อพี่บอยตัวตลกจนทุกวันนี้ผมลืมชื่อจริงตัวเองไปแล้วครับผมรู้จักพี่มีสองอย่างครับหนึ่งก็คือว่าเป็นนักมายากลครับสองก็คือตัวตลกครับณวันนี้เอามายากลก่อนนะเพราะพี่เริ่มจากมายากลใช่ไหมครับใช่ผมนี่เริ่มจากเป็นนักมายากลก่อนและหลังจากนั้นค่อยมาเป็นตัวตลกจนถึงทุกวันนี้ครับทำไมถึงเป็นนักมายากลก็เริ่มไปเห็นเขาขายมายากลก่อนก็ด้วยความเป็นเด็กก็ชอบบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทำอันนู้นอันนี้หายไปได้ไงแล้วออกมาได้ยังไงเราก็ชอบแล้วก็ซื้อเขาแล้วก็ไปเล่นให้ครอบครัวเราดูครับให้เพื่อนให้เพื่อนดูเพื่อนก็แปลกใจชอบเราก็รู้สึกว่ามาเรานี่เจ๋งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปซื้อเขาอีกจนมันเล่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยครับวันนี้มันหายไปไหนจากหน้าจอโทรทัศน์อาชีพนี้ยังมีคนทำอยู่ยังมีอยู่เยอะผมนึกเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ผมนึกถึงลิซ่ากับใครนะพี่ฟิลิปครับฟิลิปลิซ่าลิซ่ามีพี่ฟิลิปลิซ่าแล้วก็สำลีสมัยก่อนโหดังๆนะครับอันนี้คือที่คุ้นกันอยู่แบบจนถึงช่วงที่ทีทีอยู่แล้วตอนนี้หายไม่ค่อยเห็นละเห็นตามรายการประกวดทาเลนต์อะไรต่อมีอะไรบ้างสมัยก่อนคนจะรู้จักมายากลคนจะรู้จักอาจารย์ฉไนแสงทองสุกและหลังจากนั้นยุคนึงต่อมาก็จะเป็นพี่ฟิลิปใช่ไหมครับฟิลิปมายากลตอนนี้ก็จนผ่านมาก็ยังไม่ค่อยมีใครแบบดังเท่าพี่ฟิลิปนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นดาวค้างฟ้าอยู่เนี่ยวันนี้หายไปไหนธุรกิจมันซบเซาหรือว่าอาชีพนี้มันไม่มีใครเล่นไม่มีใครทำยังอยู่นะครับจริงๆเขาก็ยังอยู่ตามงานต่างๆทั่วๆไปครับเพียงแต่ว่าอาจจะออกสื่อได้น้อยลงแล้วสื่อรายการต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของการตลกขบขันอย่างอื่นมากกว่าหรือมายากลจะเข้าไปก็ไปแข่งเกมโชว์บ้างเล็กน้อยอะไรเนี่ยครับไปโชว์ความสามารถคนที่อยู่ในอาชีพแบบเดียวกับพี่บอยครับที่เล่นตลกเล่นมายากลเลยเล่นมายากลแล้วก็อาจจะเป็นตัวตลกด้วยเนี่ยครับวันนี้เหลือสักกี่คนเอามายากลก่อนมายากลก็ตอนนี้ก็มีนะครับมีเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเกิดขึ้นมาอยู่เรามีชมรมตอนนี้ชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทยตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสมาคมละเราก็ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แต่ว่าพื้นที่ในการเล่นพื้นที่ในการโชว์ไม่ได้มีมากมายก็อาจจะน้อยลงสมัยก่อนเราเล่นตามคาเฟ่ทุกคาเฟ่นี่ก็ต้องมีมายากลนะครับแต่เดี๋ยวนี้พอหลังจากนั้นก็พอเกิดเศรษฐกิจที่ไม่ดีคาเฟ่ก็ปิดตัวลงไปเยอะพี่บอยทันเล่นคาเฟ่ทันตอนเริ่มที่เป็นอาชีพนี่คือเล่นที่ไหนคาเฟ่เล่นตามคาเฟ่เลยครับแล้วหลังจากคาเฟ่ปิดตัวลงก็จังหวะโชคดีผมมาเป็นตัวตลกเนี่ยครับให้กับสวนสนุกหมายถึงว่าพี่เป็นนักมายากลแต่ว่าต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์เป็นโบโซเป็นอะไรแบบนั้นที่คนรู้จักกันเป็นโบโซอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆเขาเรียกว่าคราวใช่ไหมจริงๆก็ต้องเรียกว่าคราวนะครับแต่บ้านเราคือเรียกว่าโบโซใช่เพราะคุ้นเคยจากโบโซสมัยก่อนที่มีรายการทีวีโบโซครับก็คือจากนักมายากลที่คาเฟ่แล้วก็
มาเป็นตัวตลกที่สวนสนุกหลังจากนั้นก็ตอนจึงเป็นตัวตลกสวนสนุกนี่ผมยังไม่รู้เลยว่าต้องเล่นยังไงอ่ะตัวตลกอ่ะแต่อันนั้นคือทางรอดของชีวิตเพราะว่าบางคนพอหลุดจากคาเฟ่เสร็จปุ๊บก็อาจจะหายบ้างไม่หายบ้างก็ตอนนั้นก็บางคนก็ไปทำอาชีพอื่นไปเลยที่ไม่ใช่มายากลอย่างนี้ครับไปค้าขายอย่างอื่นเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดก่อนแล้วก็รองานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับมองตัวเองยังไงกับในอาชีพของตัวตลกหรือว่าเป็นนักมายากลเพราะว่าหลายคนเวลามีความฝันในอาชีพเนี่ยก็อาจจะมีความฝันเป็นนักบินนักอวกาศตำรวจทหารแต่ของพี่คือมันมีไม่กี่คนหรอมั้งที่มีฝันที่จะเป็นนักมายากลจริงๆอ๋อถ้าเกิดฝันอยากเป็นนักมายากลก็อยากจะเป็นนักมายากลระดับโลกเหมือนกับเขาสมัยก่อนน่ะเพราะว่าเราเป็นเด็กพอเราได้เห็นเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เสกเทพีเสรีภาพหายเราก็อยากทำอย่างนั้นได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็มาเป็นตัวตลกแต่ว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอาชีพที่เหนื่อยเป็นอาชีพที่คนอาจจะไม่ได้คือถ้าเป็นในฝรั่งเขาจะเคารพในแต่ละอาชีพเป็นโปรเฟสชันนอลแต่บ้านเรายืนมัดลูกโป่งยืนใส่รองเท้าสูงๆเดินตามที่ต่างๆเล่นๆอย่างนี้ไปคนดูบ้างไม่ดูบ้างตอนนั้นรู้สึกยังไงกับงานของตัวเองหรือเปล่าก็เฟลเหมือนกันนะว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่โบโซในเมืองไทยยังมีไม่เยอะเนี่ยคนยังให้ความสำคัญอยู่เพราะคนยังไม่รู้ว่าเอ้ยมันแปลกดีมันแต่งหน้าตาใส่จมูกแดงเห็นแค่โยนลูกบอล3ลูกคนก็มุงดูผมแล้วอะแต่เดี๋ยวนี้โยนลูกบอล3ลูกเด็กเดินผ่านอะคือเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาสามารถเห็นได้จากเน็ตเห็นจากที่ไหนใช่ครับมันก็จะมีเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตอนที่ผมเป็นใหม่ๆนี่คนยังให้ความสำคัญนะครับทั้งที่ผมเองก็ตอนนั้นยังเป็นก็ยังที่เป็นตัวตลกใหม่ๆในสวนสนุกก็ยังไม่รู้ว่าตัวตลกต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงต้องเล่นไปเพื่ออะไรอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาต้องเรียนเลยนะครับคนที่เป็นคลาวเรียนละครใบเรียนจักกลิ้งเรียนบิดลูกโป่งเรียนแอคติ้งเรียนการแสดงอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่เอาไว้เลี้ยงชีพได้จริงจังและก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สังคมมองว่ามันสำคัญมันจำเป็นในงานเทศกาลรื่นเริงจำเป็นในงานโรงเรียนจำเป็นในงานวันเกิดจำเป็นในงานอะไรคือเป็นต่างๆเป็นงานอันหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีการเรียนบ้านเราถึงระดับนั้นไหมบ้านเรายังไม่มีใครเรียนเลยนะครับยังลอกเรียนกันตามกันอยู่เลยนะครับผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นในสวนสาธารณะเขาก็ฝึกวันเสาร์อาทิตย์ก็มาโชว์แล้วก็มาเปิดหมวกบางทีก็ให้กันทีเป็นพันเยน500เยนคือเขาให้กันจริงๆนะเขานับถืองานแบบนี้ถือว่าเป็นงานคราฟต์เป็นงานฝีมือเลยใช่ครับซึ่งสมัยก่อนนี้อาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมการดูของคนไทยต้องเข้าใจก่อนนะครับในการที่เรามาเปิดหมวกคนไทยก็ถือว่าแบบเฮ้ยขอทานซึ่งฝรั่งเห็นว่าเฮ้ยอาทิตย์ฝรั่งมองเป็นศิลปินเป็นศิลปินแต่คนไทยเอ้ยมาขอทานแล้วตกอับแล้วย่ำแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นงานเปิดหมวกครับแต่พี่ก็มีวิถีในการหักเหแล้วก็กลับเข้ามาสู่วงการในแบบที่มีงานแข็งแรงกว่าคนอื่นก็คือทุกวันนี้ก็คือมีงานตามโรงพยาบาลงานเกิดตอนนี้ก็มีงานประจำดีกว่านะครับที่เขายังจ้างประจำแต่ไม่ได้จ้างให้เป็นพนักงานก็จ้างประจำทุกเสาร์อาทิตย์ไปเล่นให้เด็กๆดูที่โรงพยาบาลของเขานะครับเด็กๆระหว่างรอตรวจคุณหมอผมก็ได้เล่นไอ้ตรงนั้นแหละครับได้ผ่านประสบการณ์ความรู้สึกกับเด็กๆทั้งที่เราก็ไม่ได้เรียนเป็นตัวตลกมาอย่างแท้จริงแต่ว่าเราได้ผ่านประสบการณ์กับเด็กๆผ่านประสบการณ์จากคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ครับทำให้เรารู้สึกเอ้ยเล่นกับเด็กอ่อนโยนวิธีการเล่นแตกต่างจากการเล่นมายากลที่ต้องแบบจริงๆจังๆจนเกินไปอะไรอย่างนี้ครับเล่นให้กับเสียๆที่อยู่ในคาเฟ่หรือเล่นตามท้องถนนก็ตอนมานี่มาเล่นให้เด็กต่างกันไหมฮะโอ้ต่างกันสิครับส่วนใหญ่เล่นตามคาเฟ่เนี่ยคนก็ชอบดูอะไรที่แบบความตื่นตาตื่นใจต้องเล่นใหญ่เล่นใหญ่เล่นเสกนกพิราบขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่การเล่นกับเด็กเนี่ยเราเด็กต้องการความสนุกมากกว่ากับความทึ่งความทึ่งนี่สัก 30% แต่สำหรับความสนุกเด็กต้องการความสนุกมากกว่า 70% เลยครับมายากลให้อะไรกับเด็กบ้าง1ให้ความสุขนะครับบางคนผู้ใหญ่บางคนบอกมายากลคือเรื่องหลอกลวงนั่นเป็นการฝังเรียกว่าฝังความคิดในสมัยก่อนที่คนสมัยก่อนเห็นมายากลเป็นอย่างนั้นเป็นนักหลอกลวงเป็นนักต้มตุ๋นหรือถ้าเกิดคนไหนเล่นกลไพ่เก่งๆนี่เขาบอกโอ้โหอันนี้เซียนจะมาหลอกอะไรงั้นหรือเปล่าแต่จริงๆไม่หรอกครับเพราะว่าการจับไพ่ของนักมายากลกับการจับ
ไพ่ของเซียนเซียนคนละแบบกันนี่ครับใช่ไหมฮะนักมายากลเขาจะลีลาเยอะจับไพ่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างนี้ครับโชว์ปืดปาดปืดอย่างนี้ไม่มีใครกล้าเล่นแล้วครับอย่างนี้แต่เซียนนี่เขาแบบว่าจับแบบเป็นธรรมชาติฝึกมาเพื่อโกงคุณโดยเฉพาะแต่ว่าสมัยก่อนคนดูมายากลก็จะมองเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงมากกว่าเพราะหนึ่งกลัวเสียหน้าด้วยยังไม่มองเป็นมายากลเป็นเรื่องของอย่างที่พี่โหน่งบอกครับมองเป็นเรื่องของศิลปะศิลปินแล้วก็ศาสตร์ซึ่งมายากลมีทั้งหมดทั้ง3อย่างนี้คือมายากลมันไม่ใช่แค่ว่าหลอกให้เขาเห็นในสิ่งที่เขาไม่รู้อย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าการดูคือบางทีรู้นะว่าเขาหลอกยังไงแต่ทำไม่ได้หรอกว่ารู้นะว่าเขานกซ่อนแต่จะให้ทำก็ทำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้มันซ่อนทำไมซ่อนเก่งๆอะไรประมาณซ่อนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเสกออกมาภาพคือเดียวปุ๊บมีนกออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาพรวงตาหรือสมัยก่อนเขาเรียกว่าจนเขามีคำนิยามอยู่ในยุคนึงที่ว่ามายากลไม่ให้เป็นของหลอกมายากลไม่ให้เป็นของโกหกแต่ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดูให้คล้ายกับว่าเป็นไปได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คำพูดแบบนี้หรือสิ่งที่พี่กำลังพูดแบบนี้ดูเหมือนเป็นวิชาการอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการสอนแล้วก็ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องๆด้วยใช่ครับแล้วคือมันเป็นการทำให้มองอาชีพตัวเองอย่างมีคุณค่าและความหมายว่าเราไม่ได้ไปหลอกแต่เราทำในสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ใช่แล้วเราก็ให้ความบันเทิงและให้จินตนาการอย่างพี่บอยนี่ทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหนผมเท่าที่ผมทราบพกมายากลแบบเอาไว้เล็กๆน้อยๆก็ไว้มีเอนเตอร์เทนเพื่อนเอนเตอร์เทนลูกเพื่อนอะไรต่อมีอะไรด้วยใช่พอมีอะไรที่จะแบบโชว์อะไรให้ผมได้เห็นหน่อยได้ไหมได้สิครับโอ้โหนี่มาทั้งทีเดี๋ยวเอานี้แล้วกันนะครับเป็นดินสอดินสอก็สามารถเล่นมายากลได้นะครับนับ1 2 3เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเขาจับทันหรือเปล่าขออีกทีนับ1 2 3โอ้ผมก็เคยฝึกนะจริงเหรอครับเนี่ยแท่งเดียวกันคือผมเคยฝึกงี้แบบโอ้ดินสอทำไมมันโค้งอ่ะมันโค้งไม่พอได้ทำเหมือนใช่ไหมเออคืออย่างนี้อย่างนี้หลอกเด็กได้ไหมได้สิครับได้บางอายุหรือบางช่วงบางอายุสิครับบางอายุ ใช่ไหมครับพวกนี้เด็กเขาจะมีช่วงอายุว่าเขาจะดูเนี่ยมันสนุกเขาจะมีภาพในหัวเขากับภาพในหัวของผู้ใหญ่เขาจะดูกลคนละแบบกันถึงบอกว่าเวลาผมไปเล่นมายากลให้เด็กดูเนี่ยก็จะต้องเล่นไปอีกแบบนึงซึ่งแตกต่างจากการเล่นมายากลให้ผู้ใหญ่ดูทักษะที่มีมายากลทักษะที่มีกับเด็กพวกนี้พี่เอาไปใช้กับลูกด้วยใช่ก็ใช้กับลูกด้วยไปหลอกไปมีลูกเล่นกับลูกเพื่อให้จูงใจเขาแบบสนุกอยู่กับเราด้วยไงเดี๋ยวจะถามพี่ในช่วงที่สอนแล้วผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พี่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมทั่วไปสามารถเอาไปใช้ในครอบครัวในบ้านเขาได้บ้างไหมก็น่าจะพอได้นะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเราจะมีลูกที่มีอารมณ์อาจจะไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับครับเดี๋ยวเรากลับมาดูในช่วงที่สอนนะครับว่าเรื่องราวของการเลี้ยงลูกของตัวตลกผมใช้คำนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกเอาไม่ครับตัวตลกนะฮะใช่ครับว่าเป็นอย่างไรเอาไปใช้ได้ในครอบครัวหรือเปล่าสักครู่กลับมานิวท็อกในช่วงที่2นะครับเราคุยกับนักมายากลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตลกเวลาเขาใส่ชุดในแบบตัวตลกด้วยเนี่ยถามหน่อยครับว่าเมื่อก่อนเคยไปเล่นตลกในเล่นตลกแล้วก็นักมายากลในคาเฟ่คุยกับเสี่ยคุยกับอะไรพอตอนหลังมาคุยกับเด็กๆ เดี๋ยวนี้ก็ต้องมันตามโรงพยาบาลทำอะไรแล้วเนี่ยทักษะในการเล่นกับเด็กพวกนี้ได้ถูกนำไปยุกใช้กับครอบครัวกับเด็กยังไงบ้างครับก็ผมเองก็เพิ่งมีลูกอย่างนี้ครับแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์ในการดูลูกคนอื่นมาหรือวิธีการเลี้ยงพอมาถึงลูกเราเนี่ยเราก็เราไม่อยากถูกเลี้ยงในแบบที่เราเคยถูกเลี้ยงมาก็ต้องจะทำยังไงเลี้ยงลูกให้มันแบบลูกเราจะได้เป็นคนอารมณ์ดีสนุกไม่ว่าเรื่องต่างๆอะไรอย่างนี้ครับผมถูกเลี้ยงมาให้โดนแบบเหมือนสมัยก่อนเด็กถูกเลี้ยงมาให้ตีกรอบใช่ไหมฮะที่กรอบโดยแบบเราบังคับเพราะเราตัวใหญ่กว่าเขาเรา
บังคับเขาทำนู่นทำนี่ทำการบ้านให้เสร็จเดี๋ยวไปอาบน้ำอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเรารู้สึกเราไม่ชอบที่จะเป็นอย่างนั้นผมอ่านงานพี่หลายอย่างที่พี่พูดถึงแนวความคิดในการเลี้ยงลูกซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแชร์แล้วก็เอาไปใช้ได้อย่างที่พี่เขียนอันนึงบอกว่าลูกเราโดนรังแกเด็กผู้ชายรังแกถ้าเป็นพ่อแม่ทั่วไปก็อาจจะมี2 อย่างเนาะ1คือไปบอกครูกับ2เขาบอกลูกสู้เลยถึงเวลาสู้เลยแต่พี่บอยเลือกใช้คำพูดบางอย่างในการที่จะไปสื่อสารกับเด็กที่มารังแกลูกเราทำยังไงผมว่าพื้นฐานเด็กทุกคนเนี่ยเป็นเด็กดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่อุปนิสัยแต่ละคนจากการเลี้ยงดูแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็วันนั้นก็แบบลูกเราแบบเหมือนเล่นกับเพื่อนอะและเป็นเด็กผู้ชายถีบลูกเราเด็กผู้ชายถีบใช่ใช่ถีบท้องเลยท้องลูกเราก็ถีบปุ๊บแต่ผมก็เห็นแล้วล่ะผมก็ยังไม่เข้าไปก่อนเราต้องแบบดูว่าใครเขากันยังไงหันแล้วและดูตัวเราเองด้วยนะครับตอนนั้นดูจิตเราเองใช่ใช่ใช่เรียกว่าดูจิตเราเองด้วยเราพฤติกรรมเราเองด้วยเราก็เลยก็เดินเข้าไปบอกอะน้องคนนั้นบอกหนูรู้ไหมว่าหนูเนี่ยแข็งแรงนะแล้วความแข็งแรงของหนูเนี่ยมีเอาไว้ทำไมหนูรู้ไหมครับเขาก็ฟังอะนะหนูความแข็งแรงหนูอะมีไว้เพื่อปกป้องคนอ่อนแอนะสังเกตซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนเลยหนูเคยดูใช่ไหมซูเปอร์ฮีโร่เด็กก็พยักหน้าเคยดูครับนั่นแหละซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาอะจะคอยปกป้องคนที่อ่อนแอนั้นความแข็งแรงที่หนูมีอยู่เนี่ยต้องคอยปกป้องผู้หญิงนะเราจะไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าหนูอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าล่ะเด็กก็มองหน้าอะไรอย่างนี้ครับถ้าเกิดเป็นอย่างที่พี่หนงว่าถ้าเกิดเราใจร้อนเกินไปเราเป็นพ่อแม่ที่ใจร้อนเกินไปเราเข้าไปใช้ความตัวตรงเราเข้าไปบอกกับเด็กเฮ้ยเธอถีบลูกฉันนะหรือไปให้คุณครูเป็นคนจัดการอย่างเนี้ยมันมองหน้ากันไม่ติดมันใช่แล้วก็มันสาเหตุมันไม่ต้องใหญ่ขนาดนั้นอย่างนั้นนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบมากก็คือน้องปูนเหมือนน้องงองแงไม่อยากเถียงไม่อยากทำกันมั้ยจะทำยังไงมีบ้างที่ผมแบบดุเขาแต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับพอเขาเหนื่อยล้าเขาก็จะไม่ยอมเขียนผมจะทำยังไงคือวิธีการต้องไม่ใช่การบังคับแต่ต้องการสร้างแรงจูงใจเทคนิคคือเป็นอย่างนั้นเพราะผมก็เคยบังคับกันแล้วปรากฏมันไม่ได้ผลไงครับเขาก็ยังเป็นอีกพอเป็นปุ๊บมันจะหงุดหงิดเฮ้ยเราก็ต้องมาสำรวจพฤติกรรมตัวเราเองอีกเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วไปดุอย่างนี้ไม่ได้ละมันล้มเหลวละผมก็เลยแล้วจังหวะหนึ่งผมก็อยู่ดีๆก็คิดได้อะยูเรกาขึ้นมาอยู่เฮ้ยก็เข้าไปบอกลูกลูกรู้ไหมว่าดินสอเนี่ยที่ลูกถืออยู่เนี่ยมันเป็นดินสอวิเศษนะเด็กๆบางคนเนี่ยไม่รู้หรอก มีแต่คนที่เป็นพ่อมดแม่มดเท่านั้นรู้พอดีลูกผมชอบอ่านหนังสือเรื่องพ่อมดแม่มด อะไรอย่างเงี้ยครับแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เลยผมก็ต้องจูงใจตรงนั้นมาว่าเอ้ยมันเป็นดินสอวิเศษนะจริงๆถ้าหนูรู้คาถามันนะดินสอเนี่ยจะทำให้คนมีความสุขก็ได้ทำให้คนหัวเราะก็ได้ทำให้คนยิ้มก็ได้ไม่เชื่อนะหนูลองเขียนใส่กระดาษนะคำว่ารักแม่และลองเอาไปให้แม่อ่านดูสิมันเป็นคาถาอย่างหนึ่งจากดินสอเนี่ยและแม่จะยิ้มทันทีเลยและหนูเห็นหนังสือเล่มโตบนชั้นของพ่อไหมนั่นแหละเล่มเยอะๆขนาดเนี้ยพ่อมดบางคนนะใช้เวลาเขียนนานขนาดประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังต้องอ่านหนังสือเล่มเนี้ยโอ้จริงหรือเปล่าพ่อหนูอยากเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูพอเขียนเสร็จนะเดี๋ยวพ่อจะเล่นกลดินสอให้ดูก็เหมือนที่ผมเล่นเมื่อกี้พี่โหน่งดูตะกี้เนี่ยครับเนาะลูกก็โอ้ผมก็ได้เอามายากลทิกเล็กๆน้อยๆมาเล่นให้น้องเขาดูด้วยไงครับศาสตร์ในการในศิลปะหรือเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ไม่รู้แหละในการเลี้ยงลูกเนี่ยใช้เทคนิคใช้วิธีการจากไหนถึงหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็คือโชคดีที่มีเวลาหรือตัดสินใจที่จะใช้เวลากับเขาเยอะด้วยเทคนิคในการเลี้ยงลูกผมว่าขึ้นอยู่กับเราต้องดูพฤติกรรมของลูกเราแต่ละบ้านผมว่ามันก็เลี้ยงดูไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนนั้นเราก็ต้องไปปรับใช้แต่อย่างหนึ่งเราต้อง1เราต้อง
เรียนรู้ทั้งเขาและเราด้วยนะครับเรียนรู้ทั้งเขาและเราด้วยผมก็อย่างผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช้ความรุนแรงกับเด็กซึ่งในการตีซึ่งเราโดนตีมาก่อนเราก็จะไม่ใช้การตีกับลูกใช้เหตุและผลอย่างนั้นมากกว่าผมว่าเทคนิคแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปนะครับอย่างผมมีมายากลก็ไปใช้เทคนิคกับลูกเป็นการชักจูงลูกอะไรอย่างนี้ครับสมมติถ้าเกิดผมเป็นนักดนตรีผมอาจจะเอาดนตรีมาเล่นให้ลูกฟังอะไรนี้ครับก็มีนะผมเวลาลูกเข้าห้องน้ำไม่อยากเข้าห้องน้ำผมว่าเดี๋ยวเรามาร้องเพลงในห้องน้ำกันดีกว่าก็เอากีตาร์ไปเล่นให้น้องให้ลูกฟังว่าหรือลูกตื่นกำลังตื่นก็ร้องเพลงไปโรงเรียนก็แต่งเองมั่วๆอย่างนี้ครับตลกหลายคนบอกว่าเลี้ยงลูกสมัยนี้ยากใช่แล้วหลายคนก็เอาลูกไปอยู่กับ iPad ไปอยู่กับมือถือหรือไปอยู่กับอะไรพี่บอยมองเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างผมว่าต้องมองเรื่อง iPad เนี่ยมันต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วนะยังไงเขาก็ต้องพบอยู่แล้วครับปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้ iPad เนี่ยมันสร้างสรรค์ให้แก่เขาแต่ก็ไม่ได้สร้างพฤติกรรมให้ลูกติด iPad จนแบบแกะไม่ออกไม่ใช่ตะบี้ตะบานเราไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยจะเฮฮาเพื่อนปุ๊บยื่น iPad ให้ลูกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่า1ต้องมีเวลาในการดู iPad ของเขาแล้วก็เอา iPad เนี่ยมาจอยร่วมกันได้ลูกดูอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยครับหรือถึงคุณไม่มีเวลาไปถึงพ่อแม่บางคนไปทำงานแต่มันก็ต้องมีเวลาแหละครับในการพูดคุยกับลูกถามแบบไม่เสียมารยาทพี่บอยเป็นตัวตลกใส่ชุดตัวตลกโบโซ่ทำลูกโป่งเล่นมายากลอะไรก็ตามไปตามที่ต่างๆวันนี้น้องอายุ7ขวบอาจจะยังไม่รู้ว่าพ่อทำอาชีพอะไรแต่พอโตขึ้นเขาอาจจะเห็นเหมือนกับสังคมอาจจะบอกว่าเฮ้ยพ่อคุณเป็นตัวตลกพ่อคุณเป็นคนผมขออนุญาตนะครับนี่เป็นการดูถูกพ่อคุณทำงานเก็บขยะพ่อคุณเป็นตัวตลกพ่อคุณขับสำล้อครับผมไม่แน่ใจว่าคือวันนี้เราเข้าใจว่าตัวตลกเนี่ยคือศิลปินศิลปะอย่างคนทั่วไปเข้าใจแต่เราไม่แน่ใจว่าลูกกับเพื่อนๆบางทีอนาคตจะมีแบบล้อแบบพ่ออยู่เป็นตัวตลกย่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีคิดที่จะรับมือหรืออะไรพวกนี้บ้างไหมสร้างเหตุผลให้เขารู้จักในงานของพ่อเขาดีกว่าใช่ไหมครับสมมติอย่างผมเนี่ยเอาผมก็จะพาลูกไปรู้จักงานของผมเฮ้ยพ่อแต่งเป็นตัวตลกนะแล้วก็ที่พ่อทำเนี่ยเห็นไหมเด็กๆเนี่ยเวลาพ่อเล่นกลให้เด็กดูอะน้องปุ่นปุ้นเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยหัวเราะกันใหญ่เลยเขามีความสุขงานของพ่อเป็นงานมอบความสุขให้กับคนอื่นเด็กๆให้กับคนอื่นให้กับผู้ชมเห็นไหมครับลูกเขาแต่ตอนนี้ผมก็แต่ตอนนี้เขาก็ชอบนะครับพ่อสอนหนูหน่อยหนูอยากเขาเห็นเราเป็นฮีโร่ของเขาด้วยใช่ครับเวลาไปเดินห้างก็อยากจะได้ชุดพ่อหนูอยากได้ชุดโบโซ่เนี่ยซื้อหน่อยผมว่าซื้อมาเขาก็จะใส่แล้วจะปั้นลูกโป่งบ้างเรียนแบบผมอย่างนี้ครับเขาทำลูกโป่งเป็นไม่เป็นหรอกครับเขาปั้นไปตามเรื่องตามราวครับปั้นบิดนู่นบิดนี่แต่มีบางครั้งก็บิดเป็นรูปหมารูปอะไรง่ายๆได้ครับท้ายที่สุดจะให้คำแนะนำยังไงในฐานะของแรกๆจริงๆเราคุยกันเหมือนสองเรื่องใหญ่ๆเนาะหนึ่งก็คือเรื่องของมายากลการที่สองคือที่ผมรู้เรื่องส่วนตัวก็คือมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกเนี่ยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ท่ามกลางสังคมที่กำลังวุ่นวายสับสนสื่อเยอะแยะมากมายยังไงเนี่ยกับลูกแนะนำยังไงบ้างครับอาจจะไม่ได้พี่บอยอาจจะเกรงผมคุยกับพี่บอยก่อนเข้ารายการเหมือนเกรงว่าวิธีของพี่ไม่ได้เป็นวิธีสแตนดาร์ดไม่ใช่เป็นวิธีอะไร 100% ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นนักวิทยาแต่ผมคิดว่าน่าจะแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังกันได้สำหรับผมนะครับผมว่าผมเลี้ยงลูกแล้วก็เอาพฤติกรรมลูกเนี่ยมาสะท้อนกับตัวเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเองเราจะรู้นี่ว่าพฤติกรรมเราเป็นยังไงเฮ้ยเราจะรู้ว่าเราเป็นคนใจร้อนเราเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายแต่เรามีลูกแล้วเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้หนึ่งมันดีตรงที่ว่าเราได้เปิดปรับพฤติกรรมตัวเราเองด้วยนะครับครับให้มันดีขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลไปที่ลูกใช่ไหมฮะเรารู้นี่ว่าอะไรดีไม่ดีพ่อแม่ทุกคนรู้หมดนะฮะอยู่ที่เราจะเริ่มต้นกับลูกเรายังไงมากกว่าคือจริงๆผมสรุปก็คือเวลาและความเข้าใจที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับเขาให้มากที่สุดแล้วผมว่าพ่อแ
พ่อแม่สมัยนี้ต้องมีทริคเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้ลูกเนี่ยรู้สึกเฮ้ยเราก็วันหยุดเราเป็นเพื่อนเขานะเราไม่ได้เป็นพ่อแม่อย่างเดียวแล้วนะในโลกทุกวันนี้ใช่เราควรจะต้องเป็นพ่อแม่ด้วยเป็นเพื่อนเขาด้วยเป็นเพื่อนเขาเป็นคอยพูดคุยกับเขาเล่นกับเขาด้วยเท่านี้ผมว่าลูกทุกคนแฮปปี้แล้วนะครับครับวันนี้ขอบคุณพี่บอยเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับทางรายการครับอย่างที่บอกครับวันนี้คุย2เรื่องตั้งแต่ตัวตนทั้งอาชีพรวมไปถึงเรื่องของการสอนเด็กๆสอนลูกของเขาเนี่ยนะครับว่าเขามีเทคนิควิธีการอย่างไรคิดว่าเรื่องที่นำเสนอในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมในหลากหลายมิติแน่นอนนะครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญลากันไปก่อนสวัสดีครับ